นับนะคะนันทวรรณนับจอยพวงมาลัยนั้นเก็บคืนให้ป้าตุ๊กที่อยู่ในห้องผ้าไทยแต่ต้องเล็มช่วยนับดังให้คุณแม่ได้ยินคุณแม่พร้อม2นาทีโอเคค่ะขอพวงมาลัยนั้นส่งคืนให้ป้าตุ๊กค่ะคณะแม่ชีดูแถวให้เรียบร้อยค่ะทำไมยืนถึงมีจังหวะที่มันเว้นไม่เหมือนกันดูคิวค่ะ1 2 3 4 5 6คนที่6กับคนที่7และคนที่8 9ค่ะดูค่ะขอให้คารวาสอยู่ในวินัยเลยนะคะเราเก็บภาพมุมบนธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแสงของพระอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณนะคะถ้ามองก็จะเห็นว่าขณะนี้หุบเขาโพธิสัตว์มีหมอกที่อบอวลนะคะไปด้วยความเย็นและเป็นการทำงานที่มนุษย์และเทวดาได้ทำงานร่วมกันคุณแม่เดินมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เราจะยกห้องผ้าไทยเป็นงานชิ้นแรกของเรานะคะถ้ามองไปโดยรอบกล้องลองมองดูจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือธรรมชาติที่ช่วยหลั่งสรรเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่แค่มาแล้วไปอย่าทำตัวให้ลบอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ทุจริตนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่มากคือการบริหารกรรมของเราอย่างต่อเนื่องในวันนี้นะคะทุกคนจะได้ก้าวไปด้วยกรรมของตัวเองที่สุจริตและเพราะการทำงานเช่นนี้สืบต่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงพวกเราในวันนี้การเจริญอานาปานสติที่ทำให้มากเจริญให้มากจึงเป็นงานของเราที่เป็นการเตรียมจิตพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าเมื่อครั้งที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เราก็เจริญอานาปานสติคือหายใจอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่และถ้าปัจจุบันขณะสุจริตปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเราใช้ความประเสริฐของความสุจริตในการบริหารกรรมของเราในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563เรากำลังร่วมเป็นหนึ่งในปัจจุบันกรรมเป็นหนึ่งในปัจจุบันกรรมที่สุจริตนึกถึงทีไรมหากุศลได้เกิดขึ้นใช้การบริหารกายใจที่สุจริตเมื่อยกใจของเราได้เราจะยกห้องพระหทัยซึ่งมีน้ำหนักประมาณ7ตันเศษได้ขึ้นสู่มณฑลพิธีที่เราเรียกว่าแมนดาราและการสัมผัสที่เรารู้ว่าการสัมผัสที่ใจนึกถึงที่ไรอิ่มใจทุกทีนั้น
จะปรากฏขึ้นกับเราในอีกไม่กี่ขณะจิตนี้นะคะหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกถ้าคณะทีมงานให้สัญญาณคุณแม่จะขอใช้ต้นเสียงของคุณแม่นอบน้อมด้วยกายวาจาใจที่สุจริตเช่นนี้เมื่อคณะทำงานพร้อมนะคะพวกเราพร้อมไหมคะพนมมือขึ้นนะเริ่มเลยค่ะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์ทรงแจกของส่องตะเกียงคือการให้ปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้เกิดใหม่ด้วยการให้อภัยและแกะโซ่ตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นซึ่งในอดีตเราขาดปัญญาแต่ปัจจุบันขณะที่เราใช้ปัญญาขจัดโซ่ตรวนแห่งอคติทั้งปวงการให้อภัยจึงปรากฏขึ้นกับตัวเราเองและได้น้อมใจที่เปิดกว้างระหว่างอคตินี้ให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่ยังมีอวิชชาขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำของยากนี้ด้วยการยกใจของเราคุณแม่เห็นห้องผ้าไทยเริ่มเคลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าขอให้เราตั้งใจกล้องไปที่องค์ท่านได้เลยค่ะOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha
โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 คุณแม่สัมผัสหัวใจของคุณแม่กับหัวใจของพระองค์ท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดที่เรามีท่านท่านอยู่กับเราท่านอยู่กับเราลองดูอีกทีนะคะคุณแม่ขออนุญาตค่ะองค์ตะเรตุเตสวาองค์ตะเรตุเตสวาเราน้อมใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยหัวใจแห่งผู้รับใช้ที่มีปัญญามหากรุณาและการให้อภัยอย่างลึกซึ้งทำของยากคือการเข้าถึงความสงบเย็นอันเป็นเกษมทำได้ซะชาติที่เราตัดได้ชาติภพแห่งทุกข์ไม่มีปัจจุบันขณะที่ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์เป็นสิทธิ์ที่เราเลือกได้และเป็นการใช้ปัญญาที่จะเลือกและเมื่อเลือกแล้วเคารพเส้นทางที่เป็นหนทางอันประเสริฐนี้ไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานเมื่อสงบเย็นแล้วขอให้เราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์นี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการทำงานยากคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำงานเย็นนี้ในเวลาที่เหลือของชีวิตอย่างมีลมหายใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์จะใช้ปัญญาในการทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้ด้วยหัวใจแห่งความอาจหาญอย่างมีปัญญาเช่นนี้เราทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกร่วมกันขอให้คณะทำงานได้มั่นใจและปลอดภัยขอให้โลกใบนี้เราสามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีขอให้การได้ให้เพื่อจะฉุดช่วยให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์เป็นศิลปะชั้นยอดที่เราจะสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถแจกของส่องตะเกียงเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงขออัญเชิญหัวใจของท่านเข้าสู่การทำหน้าที่และนี่เป็นหนึ่งในการเริ่มต้นการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์โดยการสร้างหัวใจของพวกเราทุกคนองค์ตะเรตุตะเรตุเรสวาคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่รู้สึกดีมากที่เราได้ปลดปล่อยอัตตาตัวตนของเรานะคะเป็นการยกใจของเราซึ่งอันนี้เป็นความสามารถของมนุษย์ที่ควรจะไปให้ถึงค่ะทำบรอนยกของหนักเช่นนี้ต้องใช้เครื่องมือแต่การยกใจต้องใช้ปัญญาค่ะเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่ขอทิ้งไว้เป็นการบริหารปัจจุบันกรรมที่เป็นการทำงานที่จะนึกถึงทีไรเราได้ทิ้งกรรมดีนี้เป็นมรดกของโลกร่วมกันนะคะคุณแม่จะขอให้เขาได้เริ่มต้นทำงานอย่างเต็มความสามารถเลยค่ะ
คุณแม่จะขออนุญาตที่จะบอกตำแหน่งนะคะเราจะมองไปเลยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเส้นทางที่เราจะเห็นท่านอันนี้เป็นการทำงานเพื่อที่จะยกท่านบิดมาตามมือคุณแม่เลยค่ะขอให้เห็นมือของคุณแม่นะคะนี่เป็นการตั้งเพื่อที่จะเชื่อมต่อจากพระพักลงมาสู่ห้องพระหฤทัยคุณแม่ขออนุญาตที่จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะและขณะนี้ขอให้ทุกคนลองดูว่าท่านจะหันเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพจำว่าในวันที่ท่านสมบูรณ์เต็มองค์ท่านจะหันประมาณนี้ค่ะถ้าได้เซ็นเตอร์แล้วบิดมาทางคุณแม่นิดนึงเส้นทางนี้เลยนะคะถนนทางเข้าอยู่ตรงนี้ระหว่างหุบเขานี้เลยค่ะถ้าเราเห็นค่ะลองดูคุณแม่ขออนุญาตตรงนี้นิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะไม่มากค่ะอีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยจะอยู่ระหว่างหุบเขาตรงนี้ค่ะพี่ชมมาพี่ชมมาทางคุณแม่ขอพี่ชมมาทางคุณแม่มามาอีกพี่ชมมาอีกพี่ชมมาอีกชมดึงมาชมดึงมาชมดึงมาพี่ชมดึงมาเรามองไปที่เนินเขาเนี้ยเราจะเห็นทุกคนที่ขับรถขึ้นมาจะเห็นพระพักท่านค่ะอีกนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงครับพี่ชมพี่ชมมาครับพี่ชมทางพี่ชมมาทางพี่ชมบินมาน่าจะตรงนี้ถ้าพระพักขึ้นจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะมองไปที่ตรงนี้แหละค่ะระหว่างค่ะคณะทำงานเก่งมากเลยอ่อนโยนมากเลยค่ะขอบคุณยาวเครนมากเลยตอนนี้เนี่ยฟังเลยนะคะคุณแม่ว่ามากไปมากไปนิดนึงค่ะคืนครับคืนนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวโอเคเลยค่ะลองดูนะคะค่ะตรงนี้แหละค่ะถ้าให้แน่ใจคุณแม่จะลองเดินเข้ามาใกล้ค่ะโอเคใช่ไหมมองได้โอเคใช่ไหมคะออกจากแมนดาร่าสิครับคุณแม่ขอดูแมนดาร่ากับองค์ท่านนิดหนึ่งค่ะขออยู่ตรงไหนจากทางนู้นมาเห็นอะไรคะโอเคค่ะอย่ามากกว่านี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะดูเซ็นเตอร์ครับถ้ากลางกว่านี้ได้อีกหน่อยคุณแม่บอกแล้วว่าเราจะทักษิณาวัตรท่านได้ถ้าเราวางแล้วเราทักษิณาวัตรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนินต้องเติมนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะทักษิณาวัตรท่านได้และตกตรงนู้นไปนิดนึงค่ะมาอีกนิดนึงทางด้านนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องการคือเดินทักษิณาวัตรท่านได้อะแต่ถ้าไม่ได้หาวิธีการแก้ได้ค่ะแต่ขอให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ตรงนี้เดินได้ระหว่างรอยเชื่อมตรงนั้นเดี๋ยวค่อยต่อภูเขาเอาค่ะเราอาจจะทำวงเวียนชีวิตที่เป็นการก้าวลอยฟ้าได้ตรงนี้ไม่เป็นประเด็นค่ะคุณแม่มองโอเคไหมหนุ่มไปดูไกลให้คุณยายหน่อยทุกคนต้องมองไกลค่ะมองด้วยนะมันจะเปลี่ยนนอนมาเขาจะเนี่ยชัดเจนเลยนะ62
คณะทำงานทำงานอย่างดีมากแล้วตรงไหนก็ใช่หมดแหละเนาะเอาตลาดเมตรขอเช็คตลาดเมตรแป๊บนึงแตะแล้วนะคะโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮา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 โอตะเรตูตะเรตูเรโซฮาเราอัญเชิญพระอริยธารา21ปรางนะคะลงประดิษฐานอยู่หน้าหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ค่ะได้เลยค่ะคุณแม่เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราแสงพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยค่ะให้ได้แสงของพระอาทิตย์รุ่งอรุณด้วยนะคะค่ะงดงามค่ะขณะนี้โลหะบรอนซ์ที่พวกเราช่วยกันหล่อหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ได้แตะพระแม่ธรณีแล้วนะคะนี่เป็นงานชิ้นแรกของเราในวันนี้คือวันที่13ตุลาคมเป็นการระลึกถึงหัวใจของพระราชาที่มีหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือใน70ปีแห่งการครองราชของพระองค์พวกเราประสบนิกรชาวไทยรอดได้ด้วยคุณธรรมของพระองค์นะคะฉะนั้นวันนี้เราจึงเชื่อว่าเราจะครองใจของเราด้วยธรรมแล้วค่ะเป็นงานของพวกเราที่จะต้องช่วยกันยกใจของเราจริงๆโลกจะยากขนาดไหนเราจะทำสิ่งที่ยากนี้ได้อย่างคนที่ต้องละราคะโทสะโมหะในใจของเราแล้วเราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกค่ะจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างคนที่รู้ว่าโลกก็เป็นชนิดโลกก็มีโลกกระทำชนิดมันมีความสมหวังผิดหวังมีได้มีเสียนะคะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาแต่ว่าเรามีมรรคภาวนาที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ด้วยนั่นคือความสำเร็จของมนุษยชาติหมอกงดงามมากเลยค่ะถ้าตัดไปก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเทวดาก็ลงมาฟังธรรมมาทำงานกับเราเรายืนอยู่ที่ตรงนี้เราต้องแน่ใจละว่าขณะเนี้ยเราได้ยกใจของเรานะคะคุณแม่จะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพโดยรวมขออนุญาตเดินนำเลยค่ะทุกคนออกจากแมนดาราก่อนได้ไหมคะเราก้าวเข้าสู่มณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งในวันแรกที่เราทำงานเราปักคำว่าตรัมอยู่ตรงกลางตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้ได้ซ้ำไปว่าในวันที่13ตุลาคมชิ้นงานจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อการระลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษเรานะคะองค์แรกที่มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนคือพระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญาค่ะองค์นี้มาก่อนพ
พลาดในฝ่ายของปัญญาเตือนพวกเราว่าให้ทำงานอย่างมีปัญญาคือบรอนชิ้นนี้คือพระหัตถ์จริงนะคะที่จะยกขึ้นเราจะรอจนกว่าการประกอบเสร็จแล้วดอกบัวที่ผ่านพระหัตถ์นี้คือการทำงานอย่างสบายไม่ยึดติดเนี่ยค่ะคือปัญญาทำงานอย่างสบายให้เข้าใจเจตนารมณ์ของการทำงานของเราว่าไม่มีอะไรเป็นชั้นเป็นของชั้นถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสถ่อมตัวไว้สังคมจะไม่วุ่นวายเพราะใจของเราที่คิดจะครอบครององค์นี้มาก่อนนะคะและห้องผ้าไทยลงแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าพระเศียรจะขึ้นแล้วจากนั้นคณะทำงานของโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตจะทำงานจากนี้ไปอีก7วันค่ะขอให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าวันนี้ท่านอยู่ใกล้เราในหุบเขาโพธิสัตว์จังหวัดเพชรบุรีหรือประจวบคีรีขันธ์หัวหินนะคะขับรถมาได้ทั้งวันนี้จะเป็นการทำงานที่จะอรุณรุ่งจากการทำงานที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราเห็นเลยว่ารุ่งอรุณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและไปจนถึงการเดินทางที่ผ่านความมืดจากนั้นเราก็จะรู้ว่าอรุณรุ่งถึงรุ่งอรุณแปลว่าอะไรคุณแม่ขอกลับมาที่ตรงนี้นะคะเราได้ตั้งพระบรมสาธิสลักษณ์แล้วก็ด้านหลังเป็นโพธิญาณ นะคะคุณแม่คิดว่าตอนนี้คณะทำงานมีหลายกล้องมากจะให้คุณแม่มองกล้องไหนช่วยบอกสัญญาณหน่อยค่ะเป็นการระลึกถึงนึกถึงที่ไรนะคะพระราชาก็ยังอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้ประชาชนพอใจเป็นที่รักพระองค์ทรงงานอย่างตัวอย่างของพระราชาที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะวันนี้คุณแม่มองเห็นแล้วว่าใครที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้พวกเราก็มีใจทั้งราคาเราไม่ได้ใช้พาหนะอันไหนเลยนอกจากใจของเราเมื่อเรามีใจนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขออนุญาตเดินเข้าไปพี่อย่าเดินไปตามคุณแม่นะเพราะว่ามันจะสะดุดนะคะไม่ต้องห่วงคุณแม่จะแนะนำว่าแมนดาราคือหัวใจของมหาโพธิสัตว์คำว่าตรังที่อยู่ตรงกลางที่โรยไว้เป็นสามมิตินั้นคือโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮานะคะในช่วงกิจการของโควิดเราได้รู้เลยว่าทำไมการที่เราไม่กลัวแล้วเรายังกล้าลงทุนและทำในสิ่งที่เราทำได้คือการบริหารกรรมของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประตูทางเข้าเนี่ยค่ะคือการแสดงถึงความเป็นอริยสัจ4และพรหมวิหาร4ที่มนุษย์ทุกคนพึงจะต้องมีนะคะคุณแม่ขออนุญาตเดินเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการยกย่องคณะทำงานที่ใช้ศิลปะในการวางแมนดาลามันดาลาคือมณฑลหรือปราสาทของพระอริยะธาลามหาโพธิสัตว์ถ้าท่านอยู่ทางนี้ท่านจะเห็นว่านี่คือประตูทางเข้ามี4ประตูนะคะหมายถึงอริยสัจ4และถ้าเป็นคุณธรรมด้วยพรหมวิหาร4ท่านก็จะทำสิ่งที่ยากได้ง่ายนี่ให้เห็นก่อนค่ะนั้นการวางองค์ท่านอยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นการชั่วคราวแต่เป็นการประดิษฐานพระหัตถ์ไทยของพระองค์ลงบนแผ่นดินเราต้องจำไว้นะคะและการทำงานที่กำลังจะยกพระเศียรซึ่งขณะนี้คณะทำงานกำลังวางแผนคุณแม่จะทำให้เสร็จในช่วงเช้านี้เลยแล้วจากนั้นจะเป็นการออกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เขาก็ทำงานกันทั้งคืนนะเอาทั้งวันก่อนละกันนะคะคืนนี้เนี่ยเราจะถึงไหนเดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะเสร็จหรือเปล่าเพื่อให้พวกเราได้เห็นแสงหรือรุ่งอรุณกำลังขึ้นคุณแม่เห็นชัดเจนในทุกเช้าว่าความเป็นกัลยาณมิตรถือเป็นกุญแจดอกแรกเป็นรุ่งอรุณของชีวิตโยนิโสมนะมนสิการต้องอาศัยปัญญาของเรามีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรรับสั่งอย่างนั้นเลยค่ะอ้าวผิดกล้องกล้องไหนคะนี่เหรอคะพี่หนุ่มต้องบอกว่าผิดด้วยนะคะเวลาที่คุณแม่มองไปมองที่พี่หนุ่มมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรแล้วมีโยนิโสมนสิการใช้ปัญญาถ้าเป็นสัมมามรรคปัญญามาก่อนเลยค่ะไหนลองเอากล้องส่องไปที่คารวาสที่ยืนอยู่หน่อยสิค่ะมีใครมามั่งเอาล่ะนะคะท
ุกคนอยู่ในฟิล์มของพวกเราด้วยนะคะเราพร้อมที่จะยกผ้าไทยแล้วเราพร้อมที่จะยกพระพักตร์ไหมโอ้มองไปมองไปคณะแม่ชีงดงามนะไม่แพ้หมอกที่อยู่ในภูเขาที่ยืนอยู่เลยนะคะอันนี้ใช้วิธีการดึงเวลาให้เขาใส่สลิงค่ะสมชายส่งสัญญาณนะคะคุณแม่ว่าพร้อมยกเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราตกลงกันว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นพระพักตร์จะขึ้นถ้าพร้อมนะคะปล่อยเพลงของไอก่อนดีกว่าดีไหมคุณยายเบรกดื่มน้ำแต่เราจะไม่ตัดการทำงานเลยนะคะจะเชื่อมต่อเลยโอเคไหมพี่ติงไม่ได้พี่ติงเข้าทางประตูอธิบายแล้วThank you.
tu tale tu lei swa ha om tale tu tale tu lei swa ha เมื่อ14ปีที่แล้วนะคะคุณแม่ได้อุ้มภารยะทารามหาโพธิสัตว์กลับเข้าสู่แผ่นดินไทยในฐานะของผู้ที่อัญเชิญมานะคะเราได้พบว่าทารากลับบ้านด้วยความตั้งใจของพระองค์การกลับมาของพระองค์คือสิ่งที่พระองค์เลือกที่จะใช้ประเทศไทยเป็นบ้านของพระองค์เมื่อทารากลับบ้านเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่เราได้น้อมนำหัวใจของโพธิสัตว์เข้ามาบทเพลงหรือบทภาวนากับการร้องคุณธรรมของพระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพลงที่แต่งค่ะคือเอาคุณธรรมของท่านมาใช้ในวันที่พวกเราได้บวชพุทธสาวิกา509ชีวิตในวันที่ออกพระเมนของพระมหากษัตริย์ที่มีหัวใจโพธิสัตว์นั้นทำให้คุณแม่รู้เลยว่ามีหัวใจของแม่จำนวนมากมายที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่จะใช้คันของแม่เป็นโลกของลูกทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นคุณแม่กำลังดูสัญญาณของคณะทำงานที่จะยกนะคะเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นใช่หมดล่ะค่ะถ้าเราใช้คุณธรรมขอสองคนนี้อย่าขวางคุณแม่ตรงนี้ค่ะถ้าไม่ได้ทำงานเพราะคุณแม่จะลิงก์โดยวิธีการทำงานโดยการใช้ใจนั่นแหละไม่ใช้เครื่องมือละทุกคนก็ให้น้อมใจคนที่อยู่ทางบ้านก็น้อมใจนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีเวลากันอย่างเต็มที่ในการจัดใจเราเพื่อเข้าใจงานที่กำลังจะเกิดขึ้นหมดสงสัยก็หมดทุกข์หมดความห่วงใยทุกเรื่องก็ทำด้วยความมีปัญญาแก้ปัญหารับสั่งเลยว่าไม่ต้องกลัวปัญหาเลยคนที่กลัวปัญหาจะไม่กล้าคนที่กลัวปัญหาจะหดตัวคนที่มองปัญหาอย่างมีปัญญาก็จะคมขึ้นทุกวันเพราะนั้นท่านจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีปัญญาที่ขจัดความกลัวอันนี้โลกรู้จักท่านแล้วนะคะเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นผู้ที่ถ่อมตัวไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่โง่เขลาไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมคือยอมตนจริงๆคำว่าไม่อวดดีไม่โง่เขลามันก็แสดงได้ถึงอิสรภาพภายในของพระองค์จริงๆค่ะถ้ามีคุณธรรม8ประการศึกษาได้เลยค่ะเราได้มีสิ่งที่ทำมาใน14ปีแล้วเราก็หมดสงสัยในทุกครั้งที่เราได้ทำงานแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนานั้นมันทำให้เราคมขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของโควิดองค์ทไรลามะสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าให้นึกถึงคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่จะขจัดความกลัวนะคะท่านจึงแนะนำให้คนทุกคนที่เขียนจดหมายไปถามท่านแล้วรู้ว่าการที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยมันต้องไม่กลัวด้วยการใช้คุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์อมตะเรตุตะเรตุเรโสหาจึงเป็นเสียงที่ท่านใส่เทปแล้วบอกพวกเราทุกคนผ่าน YouTube เลยค่ะว่าลองใช้สิ่งนี้ดูแล้วเราก็ได้ทดลองผ่านมาในช่วงเวลาที่มันเป็นเวลาที่ต้องเรียกว่ามันโตจริงๆสำหรับคุณแม่นะโควิดมันมาให้เราโตจริงๆเราไม่ลังเลสงสัยเราเปลี่ยนจากความไม่แน่ใจไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ขอตอบโดยกว้างๆเลยหลายคนจะบอกว่าคุณแม่ทำอะไรกับแผ่นดินตรงนี้ทำไมมันเร็วอย่างนี้คุณแม่บอกก็ทำทุกวันเสร็จทุกวันมันไม่ได้เร็วมันไม่ได้ช้าถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถามว่าที่นี่มีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะที่นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาค่ะและไม่ง่ายค่ะกว่าจะเปลี่ยนใจของผู้คนที่กล้าที่จะให้ได้อย่างไม่มีต้องบอกว่าไม่มีความระแวงสงสัยต้องใช้เวลาตลอดชีวิตแต่คุณแม่ก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าพวกเราสามารถที่จะใช้ความหมดสงสัยไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่โง่เขลาไม่ริษยา
อีกอันนึงนะคะไม่มีความโลภนะคะทำงานอย่างขยันนะคะใช้ปฏิหารในการทำงานเนี่ยค่ะอิทธิบาท4นะคะไม่โลภละความโลภแล้วเข้าไปสู่ฉันทะคือความพอใจในการที่จะทำเหตุคือไม่กลัวแล้วลงทุนเลยค่ะโควิดมาให้ลงทุนค่ะลงทุนในกรรมหรือการกระทำที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคุณธรรมในความหมายว่าทาราคือแปลว่าผู้ข้ามค่ะผู้ข้ามจากทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์ท่านมีหัวใจที่จะพาเราข้ามนะคะวัฏฏะสงสารได้เลยค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังดูว่าให้สัญญาณว่าแปลว่าถึงจะยกใช่ไหมอ๋อเขาขอเวลา30นาทีโอ้ก็ดีนะเห็นมีคนเป็นลมแล้วนี่ก็ดีค่ะค่ะคือแม่คุณแม่ก็รอสัญญาณอยู่นะคะแล้วก็ในโอกาสที่เรายืนอยู่ตรงนี้ลองถ่ายมุมบนไว้ให้เห็นพวกเราทุกคนโอเคนะคะปล่อยบทสวดมนต์ที่ไอได้ร้องเมื่อสักครู่นี้อีกทีกับมุมบนซึ่งตอนนี้คุณแม่ว่า30นาทีแสงจะแรงแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นโอกาสเลยนะพวกเราคารวาสอยู่ด้วยกันค่ะในแถวได้เลยลูก
ก็ได้ภาวนาไปกับพวกเราทุกคนเลยนะคะต้องบอกเลยว่าขณะนี้พวกเรามีคนอยู่ในทุกมุมโลกที่กำลังภาวนาไปกับพวกเราอยู่นะคะและในวันที่พวกเราได้ทำปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเป็นปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่จะยกใจของเราให้ทรงพลังพอที่จะรับใช้โลกเวลาที่เราอธิษฐานจิตกับพระอริยธาราเราจะไม่พูดว่าขอให้เจออะไรง่ายแต่เราจะบอกว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จคือการปลดปล่อยตัวเองเข้าสู่อิสรภาพและเมื่อเราสงบเย็นการเป็นประโยชน์ของเรามันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณงานที่เราได้ทำขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้แก้ปัญหาและขอบคุณในทุกเรื่องราวที่มันเกิดความสามัคคีในการที่จะเดินผ่านหรือข้ามอุปสรรคข้ามบ่วงแห่งมารนะคะมันคงไม่ง่ายแต่ว่าทำได้และทุกคนก็ทำได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าที่จะข้ามและคนคนนั้นได้รู้จักโลกอย่างแท้จริงหรือเปล่าถ้าคนที่รู้จักโลกอย่างแท้จริงเขาก็จะอยู่เหนือโลกนะคะเขาไม่ดังเกียจโลกแต่เขาจะอยู่เหนือและสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์วันนี้ที่พวกเรากำลังเห็นว่าแสงทองของอรุณรุ่งสู่รุ่นอรุณกำลังจะเริ่มทำงานต่อไปนะคะก็ต้องให้กำลังใจทีมเลยค่ะเนี่ยกำลังแบบส่งเสียงกันอยู่โดยที่มีความชำนาญ นะสำหรับคุณแม่ถ้าเผื่อว่าขณะนี้เรานัดหมายกันเลยดีไหมคะขณะนี้เรานัดเลยไหมว่า8โมงเขาจะพร้อมไหมสมชายส่งสัญญาณ8โมงพร้อมโอเคไหมพระอาทิตย์จะแรงไปไหมอะคะอันนี้ถามคนอื่นก่อนแต่คุณแม่อยากให้เร็วที่สุดนะที่จริงเนี่ยถ้าเราเบรกอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเข้ามาตอนนี้กี่โมงคะพี่ติ๋ง โอเคเราไม่ต้องรอเวลาเขาพร้อมเรายกคนดูก็ต้องดูอย่างนั้นแหละเพราะคุณแม่คิดว่าพวกเราคงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะเหนือพิธีกรรมใดๆแล้วเอาความเป็นจริงเพราะว่าพอเขายกแล้วเนี่ยกว่าจะสมานเนี่ยต้องใช้เวลาอีก7วันนะมันต้องเริ่มต้นเลยอ่ะทุกคนจะเห็นการอ๊อกที่อยู่ตรงนี้เลย 7:30 น. สแตนบาย 7:30 น. ไปเลยมะนี่พูดแบบเกาะอากาศมันตะโกนกันนะนะเพราะว่าเขาก็พร้อมนะคะคณะทำงานเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมเนี่ยโอเคค่ะก็แชร์ไปแล้วกัน อีก7โมงครึ่งเรากลับมาสแตนบายแต่คุณแม่จะอยู่ตรงนี้คุณแม่จะภาวนาต่อสำหรับคณะแม่ชีที่ไม่ไหวคือคุณแม่กำลังรอแม่ชีอีกคณะหนึ่งที่จะมาถึงช่วยถามว่าคณะนั้นจะถึงกี่โมงที่มาจากเสถียรหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะมองเห็นท่านนายอำเภอมาแล้วท่านต้องรอคุณแม่นิดนึงแต่ท่านได้มาเห็นตอนยกไหมคุณแม่มองไม่เห็นเลยนะตอนที่ท่านมาเนี่ยพี่ปูมาแล้วหลายคนนะคะทยอยมาก็เอาเป็นว่าคุณยายพูดกับกล้องนี้แล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครกำลังเดินทางมาก็เดินมาให้ปลอดภัยทำตัวให้พร้อมนะคะก็ถ้าเผื่อว่าเราสแตนบายกันสัก 7:30 น.ที่จริงตอนนี้ถ้ายกได้เนี่ยงามสุดเลยเอาเรื่องเวลานะค่ะให้ตัดสินใจในขณะที่กำลังตัดสินใจกับการทำงานเขาต้องใช้เครื่องมือหลายตัวเลยค่ะถ้ามองไปจะเห็นเลยค่ะคุณแม่ก็รู้สึก7:30 น.โอเคก็คนที่เดินทางมาก็ถือว่าอยู่ตรงไหนเดินทางอยู่ตรงไหนก็ยกตรงนั้นนะคะเราจะเบรกกันสักเล็กน้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนลงไปเรามีการจัดเลี้ยงนะคะอยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก่อน7:30 น. 7:30 น. เราจะเริ่มทำการ
ถ่ายทอดต่อนะคะก็ต้องขอบคุณทีมมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ทีมธรรมนิเทศของพวกเราทุกคนที่ทำหน้าที่ขอบคุณบรรดาประสบนิกรชาวไทยที่ตอนนี้เดินทางกันมาด้วยการทำงานด้วยความตั้งใจมั่นนะคะที่เราจะเป็นบุคคลหนึ่งในการที่จะทำงานที่ยากโลกไม่ง่ายแล้วล่ะค่ะยากแต่ว่าทำได้ด้วยปัญญานะคะก็ขอให้คณะแม่ชีได้พักด้วยและอาจจะไม่ต้องกลับมาที่นี่โดยที่ต้องวางงานเพราะจากนี้ไปทุกคนจะมีงานที่ทุกคนจะเริ่มตั้งรับนะคะก็ถือว่าเราได้ผ่านช็อตสำคัญไปแล้วหนึ่งช่วงก็คือช่วงห้องผ้าถ่ายเพราะถ้าเปิดคณะแม่ชียืนอยู่ที่นี่หมดเดี๋ยวไม่มีใครใช่ไหมเธอก็รู้ตำแหน่งของเธอดีอยู่เธอเป็นผู้รับใช้ไงอันนี้ก็เป็นแบบแม่ชีอันดับอ่ะก็ทำงานได้เลยเพื่อที่จะให้โอกาสกับทุกคนเราจะเชิญระฆังตอนก่อนเวลาสักเล็กน้อยนั้นเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะคุณแม่ขอจบที่กล้องนี้ขอให้ทุกคนลองใช้วันนี้ภาวนาไปกับเราทั้งวันเราจะมีการพักช่วงบ้างและเข้าสู่ความร่วมมือร่วมใจเป็นช่วงๆเนี่ยการภาวนาเป็นฐานของการร่วมมือร่วมใจที่ดีกว่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นอำนาจทางปัญญาค่ะแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นอำนาจอันสูงสุดที่จะพาเราไปให้ถึงที่สุดที่จะพ้นความไม่ดีทั้งปวงภาษาชาวบ้านละความไม่ดีทั้งปวงละราคะโทสะโมหะต้องใช้ปัญญาใช้ความตั้งใจมั่นคือสมาธิใช้ศีลคือการเริ่มต้นที่ไม่เบียดเบียนเราจะเป็นที่รักทั้งต่อหน้าและรับหลังและมิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะไม่ว่าคุณจะมีอะไรและเป็นอะไรคุณจะไม่ทุกข์เลยถ้าคุณมีมิตรภาพขอให้ทุกคนได้พักอย่างมีมิตรภาพภายในใจนะคะแล้วพบกันตอน 7:30 อีกครั้งหนึ่งนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะให้พระธรรมคุ้มครองนะคะTu lay swoha om.